วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ Cooking Guru ของเรามีแต่อาหารที่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะช่วงแรกเป็นนานากับลุงเชฟที่อยากจะบอกเลยว่าเป็นเชฟสุดพิเศษประจำบ้านพวกเราจริงๆเชฟจะมาทำเมนูกุ้งผัดซอสมะขามเปียกกับกระเทียมพริกแห้งให้พวกเราทานกันจะบอกคุณผู้ชมว่าเมนูนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ากุ้งของเชฟเนี่ยผัดในน้ำมันร้อนๆแล้วก็ปรุงรสแบบเผ็ดแต่ว่าหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นานาอยู่กับเชฟชื่อดังหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวให้เชฟแนะนำตัวดีกว่าสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับผมชื่อประจวบนิรังสรรค์นะครับทำงานอยู่ที่โรงแรมมาประมาณสัก40ปีนะครับลงมือทำกันเลยค่ะเชฟคะขั้นตอนแรกเนี่ยเชฟต้องปรุงรสกุ้งก่อนใช่ไหมคะก่อนอื่นฮะเราก็จะกุ้งมานะฮะแล้วก็เทลงไปนะขอโทษนะได้เลยค่ะเชฟเสียให้กระจายทั่วๆกุ้งอันนี้เชฟล้างเอาตรงกลางออกแล้วเราก็ขมวดปมใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับเพื่อความสวยงามแล้วเราก็จะใช้วิธีโรยเกลือกับพริกไทยให้ทั่วอันนี้เป็นรูปแบบของอาหารที่ฝรั่งเวลาก็ทำอาหารคือพวกเนื้อสัตว์ก่อนที่จะลงกระทะหรือจะไปนึ่งไปต้มเขาก็จะโรยเกลือพริกไทยในเบื้องต้นก่อนแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะโอเคค่ะตั้งเตาแล้วเดี๋ยวนานาใส่น้ำมันให้นะคะเชฟน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะพอไหมคะเชฟคะพอแล้วครับพอนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำมันนี่เราจะดูว่าน้ำมันร้อนมากน้อยขนาดไหนนะเราก็จะใช้มือไปอังๆดูว่าร้อนถ้ามากก็ถือว่าความร้อนสูงที่เราจะต้องเจียมกระเทียมนะแล้วก็พริกแห้งในเวลาเดียวกันนี่เราก็ใส่ลงไปได้เลยใส่กระเทียมกับพริกแห้งนะคะดูยังไงว่าได้ที่แล้วคะเชฟคือเราต้องดูกระเทียมให้มันเหมือนกับมีสีเกลียมๆนะหอมๆด้วยแล้วก็สนาดีหอมหอมมากเลยเดี๋ยวใส่กุ้งต่อใช่ไหมคะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็เอาเกลือพริกไทยที่เราโรยกุ้งไปเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ผักได้ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเชฟส่วนน้ำตาลปี๊บอันนี้น้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะอันนี้คือน้ำปลาน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาคนนะคะช่วยคนละลายได้ค่ะเนื่องจากน้ำตาลปี๊บมันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะละลายข้างนอกก่อนก็ทำให้ผัดง่ายขึ้นใช่ไหมคะเชฟใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นการทำอาหารให้ได้เวลาต่อเนื่องนะฮะหลังจากที่เราผัดกระเทียมถ้าดูตามในกระทะเนี่ยสีเนี่ยกระเทียมก็จะออกจากเกลี่ยๆเราก็เอากุ้งที่เราเตรียมไว้แล้วเกลือพริกไทยโรยเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปอันนี้ก็อยากจะให้ผู้ชมสังเกตดูของที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันสุกง่ายเราไม่จำเป็นจะต้องไปคนเขาแบบตลอดเวลาช่วยเราต้องการให้สีของกุ้งเนี่ยถ้าผัดกับความร้อนเนี่ยจะได้หอมขึ้นมานะฮะพอเราผัดได้สัก 70% ของความสุกของกุ้งนะฮะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บพร้อมกับน้ำปลานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวอ๋อมันก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆเนาะถูกต้องครับอันนี้ก็จะบอกให้ผู้ชมว่าถ้าสุกเต็มที่แล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับก่อนยกลงเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเข้มข้นตราเนเจอร์เทสลงไปนะคะโอเคแล้วก็น้ำสต๊อกนะฮะพักเล็กน้อยหอมมากนะเชฟกลิ่นน่าทานมากเลยอันนี้เราก็จะโรยด้วยผักชีไทยนะฮะอันนี้เป็นของไทยๆเราเอามาใช้เพื่อให้เป็นสีสันของอาหารโอ้ยน่ากินน่าโอเคค่ะเชฟค่ะน่าทานมากเลยโอ้ยสวยอ่ะเชฟโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ช่วยให้อาหารเรามีรสชาติว้าวโอ้ยกุ้งผัดซอสมะขามเปียกกระเทียมพริกแห้งน่ากินมากจะบอกว่ากินเปล่าๆหรือจะทานคู่กับข้าวก็อร่อยมากๆเลยล่ะยังไงคุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำกันดูนะคะเพราะว่าหน้าตาเห็นแบบนี้สวยแบบสวยมากๆที่สำคัญอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะ